นอข่าวโดยสำนักข่าว INN19 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิปุณเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์คุมตัวเบนซ์เรซซิ่งส่งเรือนจำพิเศษกรุงเทพขณะแม่และพี่ชายรอให้กำลังใจค่ะเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์คุมตัวนายอัครกิจวรโรจน์เจริญเดชหรือเบนซ์เรซซิ่งไปคุมขังยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพในความผิดเดิมฐานฟอกเงินตามพรบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542ภายหลังศาลมีคำสั่งเพิกถอนประกันตัวจำเลยโดยอัครกิจหรือเบนซ์กล่าวสั้นๆกับผู้สื่อข่าวระหว่างเดินขึ้นรถเรือนจำว่าจะมอบหมายให้ทนายความดำเนินการยื่นประกันตัวระหว่างอุทธรณ์คดีอีกครั้งขณะในช่วงเย็นปรากฏว่ามีมารดาและพี่ชายเดินทางมายืนรอให้กำลังใจระหว่างที่ขึ้นรถเรือนจำพิเศษกรุงเทพด้วยขณะที่มารดาระบุเพียงว่าในวันจันทร์ที่29 มิถุนายนนี้จะมายื่นขอประกันตัวนายอัครกิจลูกชายจากนั้นจึงเดินทางกลับไปทันทีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารืออังกฤษเพิ่มมูลค่าการค้าเดินหน้าเจรจา FTA พร้อมขอขยายโควต้าส่งออกไก่แช่แข็งไทยใน EU เพิ่มนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะว่าได้หารือเรื่องความก้าวหน้าในการที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันโดยประเด็นสำคัญคือการกำหนดมาตรการที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปลายปีนี้ได้ข้อสรุปร่วมกันในการจดทำ FTA ระหว่างไทยกับอังกฤษได้ในอนาคตนอกจากนี้ยังได้หารือในเรื่องโควต้าไก่แช่แข็งที่ประเทศไทยจะส่งออกไปยังสหภาพยุโรปซึ่งอังกฤษยังมีส่วนร่วมสำหรับการพิจารณาโควต้านำเข้าไก่แช่แข็งกับ EU ในปีนี้อยู่โดยได้ขอให้ช่วยเพิ่มโควต้าจาก 2.8 แสนตันเป็น 3.2 แสนตันเพราะว่าไก่แช่แข็งไทยเป็นที่ต้องการของสหภาพยุโรปขณะเดียวกันก็ถือว่ามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกและไทยก็มีศักยภาพในการผลิตได้เป็นอย่างดีทั้งนี้หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายกระทรวงพาณิชย์มีแผนที่จะนำคณะภาคเอกชนเดินทางไปขยายการค้าที่สหราชอาณาจักรอีกด้วยในขณะที่อังกฤษสนใจที่จะให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องเทคโนโลยีต่างๆเพื่อทำให้การค้าออนไลน์หรือว่าอีคอมเมิร์ซสามารถพัฒนาและมีผลในการเพิ่มมูลค่าระหว่างประเทศไทยกับอังกฤษได้เพิ่มมากขึ้นค่ะปิดท้ายกันที่ปตท.และบางจากประกาศปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์60สตางค์เว้น E85 และกลุ่มดีเซลลง40สตางค์มีผลพรุ่งนี้ค่ะบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกและบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นประกาศปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด60สตางค์เว้น E85 และกลุ่มดีเซลลง40สตางค์มีผลวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปทั้งนี้ส่งผลให้ราคาน้ำมันในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันพรุ่งนี้เป็นดังนี้ค่ะดีเซลอยู่ที่ลิตรละ21.99 บาท B10 อยู่ที่ลิตรละ18.99 บาท B20 อยู่ที่ลิตรละ18.74 บาทแก๊สโซฮอล์95อยู่ที่ลิตรละ21.55 บาทแก๊สโซฮอล์91อยู่ที่ลิตรละ21.28 บาท E20 อยู่ที่ลิตรละ20.04 บาท E85 อยู่ที่ลิตรละ17.99 บาทและเบนซินเฉพาะปตท.อยู่ที่ลิตรละ28.96 บาททั้งนี้ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นค่ะจบการเสนอข่าว19 นาฬิกา 4 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN